ค่ะวันนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเขามีการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะคะก็ย้ำให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยต้องเคารพข้อบังคับของการประชุมด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าห้ามก้าวล่วงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกอย่างเดียวเลยหลายๆคนที่ขึ้นมาอภิปรายในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราฟังกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะชักแม่น้ำทั้ง5มาอย่างไรสุดท้ายแล้วก็ไปสรุปที่คำว่าลาออกนั่นเองนะคะโดยที่รัฐสภาวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมกันในเวลา 9:40 น.ค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะมีวาระสำคัญก็คือการเปิดเวทีอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามที่ฝ่ายค้านมีการยื่นยัตติขออภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลใน2ประเด็นนะคะนั่นก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา161และการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการทำนโยบายค่ะซึ่งนายชวนหลีกภัยนะคะก็ย้ำว่าขอให้ผู้อภิปรายเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับประชุมสภาหมวด4ส่วน3ข้อที่69การอภิปรายเนี่ยนะคะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นไม่ซ้ำซากห้ามนำเอกสารมาอ่านด้วยนะโดยไม่จำเป็นห้ามก้าวล่วงถึงพระมหากษัตริย์หรือกล่าวชื่อบุคคลโดยไม่จำเป็นและขอให้สมาชิกเนี่ยเคารพในข้อบังคับการประชุมอย่างเข้มงวดด้วยค่ะจากนั้นนายวีรกรคำประกอบค่ะส.ส.จังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐลุกขึ้นหารือพร้อมกับยกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบตามรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าการเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ครั้งนี้อาจขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในชลิภัยชี้แจงบอกว่าได้มีการหารือกับฝ่ายกฎหมายแล้วนะคะว่าการอภิปรายดังกล่าวนี้จะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ายัตติดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่นางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐลุกขึ้นประท้วงคำชี้แจงของนายชวนแต่คือยังไม่ต้องพูดอะไรมาก คุณชวนตัดบทเลยแล้วก็บอกว่าสมาชิกเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นประท้วงคำชี้แจงได้นะคะจากนั้นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเป็นคนแรกช่วงหนึ่งนั้นบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา161กำหนดให้ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยตามที่มาตรา161แต่ในทางข้อเท็จจริงปรากฏในการถวายสัตย์ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ไม่ครบโดยขาดคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายนั้นให้โอกาสนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและเสนอทางออกแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้เพิกเฉยจึงจำเป็นต้องมีการอภิปรายในวันนี้จากนั้นนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะส.ส.กรุงเทพมหานครเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอภิปรายถึงกรณีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นก็แสดงว่าจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่จึงได้มีการตั้งคําถามนี้นะคะแล้วคนที่จะได้รับความเสียหายก็คือประชาชนค่ะก็คือว่าถือว่าไม่ให้เกียรติประชาชนการถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นโมฆะหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะทางออกเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบทางการเมืองก็คือการลาออกซึ่งก็ถือเป็นประเพณีการรับผิดชอบทางการเมืองเหมือนอย่างที่คุณอริรัตน์บอกนะพออภิปรายเสร็จต้องลาออกต้องลาออกใช่ค่ะย้ำเรื่องนี้เลยทีนี้มาดูทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.นะคะและในฐานะของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กันบ้างก็ลุกขึ้นอภิปรายนะคะแล้วก็ระบุว่าตนเองเนี่ยในฐานะผู้เปิดประเด็นที่รัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญจะอภิปรายใน4ประเด็นนะคะ4ประเด็นหลักเพื่อที่จะเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปสาระสำคัญนายปิยบุตรเนี่ยได้อภิปรายถึงเหตุผลสำคัญค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่และหากถวายสัตย์ไม่ครบจะมีผลกระทบอย่างไรจึงควรจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่แยแสรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะทั้งที่
ถือเป็นพิธีสำคัญในรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญนายปิยบุตรก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจึงขอถามนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์พร้อมรับผิดชอบการกระทำของตัวเองหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยบอกว่าแม้จะเคยออกมาขอโทษครม.และขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรทั้งทางกฎหมายและความรับผิดชอบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างหลังเนี่ยนะคะที่จะรับผิดชอบอย่างไรเช่นขอโทษประชาชนหรือลาออกเป็นต้นนะคะจากนั้นนายปิยบุตรก็ยังได้ฝากประเด็นคำถามอีกนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยต่อนายกรัฐมนตรีผ่านไปทางประธานรัฐสภาขอให้นายกรัฐมนตรีขอพระบรมราชานุญาตนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ใหม่ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญพร้อมกันนี้ก็ยังเสนอนะคะให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยุติบทบาทการให้ข้อแนะนำต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปค่ะและสุดท้ายก็ยังขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะคะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าบรรดาคณะรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยวันนี้ก็มีการทยอยเดินทางเข้าประชุมที่อาคารรัฐสภากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะขณะที่เวลา10นาฬิกาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาเกียรติกายแล้วก็เข้าร่วมฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างตั้งใจด้วยใบหน้าเรียบเฉยซึ่งก็มีรายงานก่อนหน้านั้นด้วยบอกว่าตอนเช้าที่ท่านนายกเดินทางมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจับจ้องอยากจะสัมภาษณ์ก่อน ที่จะเข้าไปในห้องนายกก็แค่พยักหน้า งึกงักเท่านั้นแล้วก็เดินขึ้นลิฟต์ไปเลย ไม่ให้สัมภาษณ์